กาอาเพศแช่แข็งทั้งเมืองสายการบินโกลาหลพายุถล่มสังเวยไปแล้วเฉียดร้อยสืบเนื่องจากโลกร้อนเป็นเหตุนะคะทำให้อเมริกาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นดินแดนน้ำแข็งค่ะพายุฤดูหนาวเล่นงานดับไปเฉียดร้อยแล้วระทึกเมื่อเครื่องบินเล็กมี7ชีวิตนะคะลงจอดฉุกเฉินกลางไฮเวย์รัฐเวอร์จิเนียค่ะสำนักข่าวเอเจนซี่ข่าวรายงานว่าสหรัฐโดนพายุฤดูหนาวเล่นงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีการสูญเสียประชากรไปแล้วไม่ต่ำกว่า83คนค่ะพบเครื่องบินเล็กมี7คนนะคะที่อยู่ในเครื่องบินแล้วเครื่องบินก็ร่อนลงจอดฉุกเฉินกลางถนนไฮเวย์หิมะท่วมณรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งอากาศหนาวนี้นะคะยังทำให้หนุ่มวัย25ปีค่ะดับคาบ้านในรัฐเทนเนสซีเนื่องจากฮีเตอร์หยุดทำงานค่ะ The Independent นะคะสื่อของอังกฤษรายงานเมื่อวันที่21มกราคมค่ะว่าวิกฤตพายุฤดูหนาวในอเมริกาที่เห็นหิมะขาวโพลนไปทั่วนี้นะคะถนนที่ถูกจับตัวไปด้วยน้ำแข็งนั้นมียอดการสูญเสียประชากรแล้วไม่ต่ำกว่า83รายค่ะอ้างอิงจาก CBS ของสหรัฐซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดอยู่มากที่สุดในรัฐเทนเนสซีค่ะหลังจากที่รถบรรทุกสูญเสียการควบคุมกลางถนนที่เต็มไปด้วยหิมะก่อนที่จะพุ่งเข้าชนรถบรรทุกเทรลเลอร์ผู้ว่าการรัฐโอเรกอนประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างที่รัฐกำลังประสบปัญหาทางสภาพอากาศที่มีฝนตกหนาวจัดลงมาพร้อมกับพายุฤดูหนาวส่งผลให้ต้นไม้ล้มแล้วก็กระแสไฟฟ้าตัดเป็นวงกว้างแล้วก็เกิดการสูญเสียนะคะประชากรนะคะดับกว่า16คนค่ะนิวยอร์กเดลี่ของสหรัฐรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าแผนกสาธารณสุขรัฐเทนเนสซีดับไปแล้ว19รายค่ะรวมถึงเคสน่าสลดของหนุ่มวัย25ปีด้วยเหตุเกิดที่บ้านของเขาเองค่ะหลังจากที่เครื่องฮีเตอร์หยุดทำงานอินดิเพนเดนต์ค่ะรายงานว่าวิกฤตอากาศอาร์กติกถล่มสหรัฐทำให้เครื่องบินเล็กส่วนตัวลำหนึ่งนะคะต้องขอแลนดิ้งฉุกเฉินกลางถนนไฮเวย์รัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่19ค่ะโดยรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 12:50 นตามเวลาท้องถิ่นตำรวจทางหลวงรัฐเวอร์จิเนียได้รับแจ้งว่ามีเครื่องบินส่วนตัวลงจอดบนถนนใกล้กับสนามนานาชาติบินดัลเลสปรากฏว่าเครื่องบินนั้นชนกับเหล็กกั้นบนถนนแต่ว่านักบินสามารถเลี่ยงไม่ให้เครื่องไปชนกับรถคันอื่นๆได้เครื่องบินเชสนา208คาราวานซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดี่ยวของบริษัทสายการบิน Southern Airways Express ค่ะได้เดินทางออกจากสนามบินดัลเลสพร้อมกับคนทั้งหมดนะคะ7คนบนเครื่องนะคะในเวลา 12:15 นาทีค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุค่ะนักบินเป็นชาวฟลอริดาค่ะวัย27ปีควบคุมเครื่องพร้อมกับนักบินผู้ช่วยบนเครื่องมีผู้โดยสารนะคะจำนวน4คนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีวัยรุ่นอายุ15นะคะอีก1คนค่ะอ้างอิงจากตำรวจทางหลวงรัฐเวอร์จิเนียค่ะW Top News ค่ะรายงานว่าหนึ่งในพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาชื่อว่าเจสลาเบลนะคะกำลังขับรถอยู่บนถนนลอนดาวคันทรีพาร์คเวย์ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงดังมากก่อนจะมองแง่หน้าขึ้นไปแล้วก็ตกตะลึงแทบไม่เชื่อสายตาค่ะว่ามันมีเครื่องบินนะคะเขาบอกว่าอยู่ห่างจากตัวเขาเนี่ยไปแค่20ฟุตนะคะหรือราวๆ6เมตรค่ะแล้วก็ได้ร่อนลงจอดบนถนนห่างออกไปราวๆ30ฟุตหรือราวๆ9เมตรเท่านั้นนะคะก่อนที่เครื่องนั้นมันจะถลายไปชนกับราวเหล็กกั้นค่ะแล้วพยานก็บอกว่าเขาก็ได้ช่วยผู้โดยสารออกมาจากเครื่องทุกคนเนี่ยปลอดภัยดีแหละแต่ว่าก็ช็อกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ The Independent ค่ะรายงานว่าในรัฐฟลอริดานั้นนะคะนักอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าอุณหภูมิที่ลดต่ำนี้สามารถส่งผลกระทบไปต่อสัตว์ป่าแล้วก็นำไปสู่การสูญเสียอีกัวน่าได้ด้วยนะคะสภาพอากาศเลวร้ายยังทำให้การเดินทางทั่วสหรัฐเกิดความโกลาหลค่ะนำมาสู่ที่เที่ยวบินหลายพันเที่ยวนะคะต้องถูกสั่งยกเลิกแล้วก็เลื่อนไฟล์ค่ะกระทบไปทั่วประเทศเลยแต่ทว่ายังคงมีข่าวดีอยู่บ้างค่ะเพราะว่านิวยอร์กเดลี่เนี่ยเขารายงานว่าสถานีบริการอากาศสหรัฐแถลงค่ะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐในมิชานี้อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นในเวลาเร็วๆนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นปกติของทุกปีค่ะอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นอีกครั้งหลังจากสุดสัปดาห์ผ่านไปค่ะ
คาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐในไม่ช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นค่ะซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเวลานี้ของทุกปีก็จะเป็นแบบนี้นะคะโดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นอีกครั้งหลังสุดสัปดาห์นี้ค่ะ